ขอต้อนรับกับคุณสุช่วงคัลเลอร์แจมแจมแจมค่ะรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยกค่ะมาแจม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 แน่จะได้รู้ว่าแจมจริงนี่เดี๋ยวเราไปคิดโปรเจกต์ในช่วงสงกรานต์ดีไหมที่เราต้องเจอการรวมกัน4คนรวมมิตร4คนเอาไหมเออเราจะทำอะไรดีไหมสอนเต้นดีไหมสอนถ่ายเอางี้คราวที่แล้วสอนศิลปะแล้วใช่ไหมพี่ใหม่คราวนี้ผมสอนเล่นท่าไม่ใช่สอนท่าอาจารย์พูดให้เกียร์ท่าอะไรสอนออกแบบท่าท่าอะไรฮะท่าอะไรท่าเต้นประจำรายการท่าประกอบประจำรายการอาจารย์เรากำลังพูดหรืออะไรอาจารย์ต้องเคลียร์รายการ C Y นะฮะต้องเคลียร์เรื่องท่านะว่าต้องทำท่าทางแบบนะเชลิเตอร์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ยแล้วให้ท่านผู้ชมโหวตเหรอโอ้ชอบท่าไหนเขาท่าไหมนึกสักกดหนึ่งกดสองอะไรอ่ะใครจะได้คะแนนสูงเขามาเล่าเรื่องคำถามดีกว่าค่ะบอกว่านะฮะมีคำถามฝากมานะคะอันนี้เป็นคำถามเนี่ยเอ้ยทำไมเป็นคำถามอันเดิมมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนมีอันนี้แล้วกันค่ะตายนะคะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะมันมีคำถามที่มาถามว่าอย่างในกรณีที่เอาในเรื่องของที่ลูกชอบโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่โตแล้วไม่ใช่แบบเด็กที่มาเล่นลูกกระปูว่ามดกัดอย่างเงี้ยนะคะจะทำยังไงคะคือถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วเนี่ยแล้วชอบโชว์แล้วเราไปพบตรงนี้พอดีเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโชว์นี่โชว์อะไรหนึ่งโชว์ให้คนอื่นดูหรือว่าโชว์ในเว็บแคมทีนี้อาจจะต้องลงนั่งคุยกับเขานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปได้ไหมว่าเป็นถูกกระตุ้นทางเพศหรือว่าเขาก็คุยกับแฟนของเขาหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้ก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดเราไปโชว์โดยที่คนอื่นเขาไม่ได้มีส่วนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่การละเมิดสิทธิของเขาแต่ว่าทีนี้ต้องดูนิดนึงครับว่าอย่างเช่นมันมีคุณพ่อรายหนึ่งบอกว่าลูกชายสะสมกางเกงในก็มาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีก็คือบอกว่าต้องพาเขาไปพบจิตแพทย์นะครับไปพบจิตแพทย์เด็กควรนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่เจอเหตุการณ์แบบนี้คือทุกคนจะตกใจจะช็อกแล้วก็ไม่รู้จะทำไงนะครับแล้วเป็นลูกสาวผมมีคลิปอยู่อันหนึ่งปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นชอบโชว์เป็นฝรั่งแล้วเสร็จปรากฏว่าแล้วแม่ก็เรียกลงมาทานข้าวปรากฏว่าโชว์กับผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงนั่นไงเนี่ยผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินแล้วเสร็จพอลงมาทานข้าวปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะมาเจอน้องสาวตัวเองใส่เสื้อนั่นคือน้องสาวตัวเองก็คือว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้ากันไงถูกไหมคะแล้วก็คือเขาคงเป็นคลิปเตือนไงคือมันดูเหมือนกับตลกนะแต่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยผมมีคลิปอันนี้ผมมีคลิปอันนี้เป็นสปอตไอ้รณรงค์เรื่องของการสอนเพศศึกษาในวัยรุ่นนะครับคือมันช็อกนะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนจริงน่าเสียดายนะน่าจะเอามาด้วยอุ้ยตายละต้องขออนุญาตเฮ้ยวันหลังใช่ไหมต้องไปค้นๆไม่แต่ไม่ทะลึ่งเลยนะอ่ะเหรอคะถ้าอย่างนั้นไม่ทะลึ่งเลยเพราะว่าเขาคือทุกอย่างเขาเป็นคือผมมีคลิปเยอะเป็นคลิปความรุนแรงในครอบครัวคลิปอะไรมากมายเลยมากมายเลยนะคะเอามาอย่างงี้ดีแต่ผมโหลดไม่ค่อยเป็นนี่หาคนโหลดอยู่เนี่ยส่งมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังมีพฤติกรรมทำกับคนในครอบครัวเราหรือเปล่าใช่ใช่คือไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าแล้วทีนี้ไงมันบางทีมันเกิดขึ้นทั่วไปนะบางทีอย่างในบางประเทศเนี่ยก็มีเคร่งครัดเรื่องศาสนามากเลยเราก็ยังไปเจอว่าปรากฏว่าคนในประเทศนี้ที่คุยด้วยเนี่ยปรากฏว่าอาการหนักมากกว่าประเทศที่แบบปล่อยอะไรก็ได้อย่างเมืองไทยอีกนะครับคือตอนแรกอ่ะเรายังจะไม่เข้าใจเขาใช่เราจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมพูดนี้ทำไมถึงได้ลามกทำไมถึงได้วิปริตทำไมถึงได้แต่ปรากฏว่าเราเริ่มสงสัยว่าทำไมมันทุกคนเลยเกือบจะทุกคนเก็บกดอาหารว่าทำไมเกือบจะทุกคนที่เราได้มีโอกาสได้คุยที่เป็นอย่างนั้นเกือบหมดก็เป็นธรรมดาไงถ้าหากว่าถูกปิดถึงจะเปิดเพราะว่ายังยกตัวอย่างเนี่ยผมคุยกับคนหนึ่งอยู่ในแถวอาหรับเนี่ยทำงานโรงพยาบาลนะครับก็ถามบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์ถามว่าเรามีเพศสัมพันธ์ในใช้ถุงยางอนามัยไหมบอกไม่เคยเห็นโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคุณอยู่ในโรงพยาบาลนะอยู่ในห้องผ่าตัดนะเนี่ยคุณไม่รู้จักถุงยางอนามัยเรื่องใหญ่มากเลยนะแล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างอื่นบ้างเอาอย่างไม่ต้องไปหมกมุ่นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความเครียดในเรื่องอย่างนั้นแล้วจะต้องโชว์เนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องไปหมกมุ่นอย่างนั้นไหมคะหางานดิเลกทำครับ
อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นออกกำลังกายก็ได้อะไรก็ได้ออกกำลังกายก็ได้แต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยปรากฏว่าก็มีเด็กอย่างนั้นนักฟุตบอลเนี่ยบอกพี่ผมยิ่งมาเล่นฟุตบอลนี่ผมยิ่งมีอารมณ์เซ็กมากกว่าเดิมอีกอู้คือไม่มันขับเคลื่อนพลังในตัวออกมาไงแต่ว่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองไปหรือว่าเราก็อะไรทำอะไรอย่างอื่นที่คือผ่อนคลายบ้างคือแสดงว่าจริงๆตัวเองเราก็มีความหมกมุ่นด้วยหรือเปล่าก็คือว่าต้องถูกกระตุ้นตรงนั้นคือต้องบอกว่าบางทีไอ้พวกเชียร์ลีดเดอร์หรืออะไรพวกสาวๆไงจะไปนั่งคอยตามข้างสนามกีฬานะจริงๆแล้วพอกันไงทั้งนักกีฬาทั้งเชียร์ลีดนะโอ้ยแบบวันนั้นเราก็แบบใส่แบบว่าใส่แบบนัดสั้นซะรัดติวซะไม่บางทีมันเป็นเรื่องที่พอกันไงแต่ถ้าเป็นแฟนกีฬาก็โอเคที่อย่างเมืองนอกไงพอเล่นกีฬาเสร็จปอมปอมเกิร์ลปอมแล้วก็กลายเป็นหลังจากนั้นพอตกยิงกลายเป็นไปปอมปอมแล้วก็ป้าป้าแต่ไม่ออกครับปอมแล้วก็ป้าป้าค่ะแต่ไม่ออกดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยดิฉันรู้แหล่งปูปูก็ได้นะฮะเมืองนอกใช่ไหมเมืองนอกนั่นนะคะเมืองนอกตัวดีแกแดดแล้วไอ้โรงเรียนที่น้องผมเรียนเนี่ยนะหลายยังเอ้ยอย่าเล่าเลยมันเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กไทยแต่ว่าพวกที่ห้องพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยให้มาขอถุงยางอนามัยที่ห้องพยาบาลได้อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างง่ายๆแต่ว่าตัวอย่างที่แรงๆผมขี้เกียจเล่านะครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือถ้าเกิดจะมีอาการคือจะเป็นอย่างนี้นะคือจะไปหมกมุ่นกับมันดีกว่าพยายามหาอย่างอื่นหนังสือก็ได้อ่านหนังสือเขาปะวาดรูปได้นะคะวาดรูปก็ได้หาทางที่จะไม่ต้องอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปคนที่วาดภาพอีโรติกเนี่ยบางคนนี่ไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศอะไรเลยนะใช่แต่ว่ามันเป็นการผ่อนคลายของเขาออกมาคือเป็นการสื่อออกมาไงแต่บางคนอย่างได้ปรึกษานะฮะอย่างคุณแจงนะฮะคุณแจงสระวรินทร์ของเราเนี่ยถามคุณแจงบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายท่านบางทีเราสามารถที่จะปลดปล่อยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโกรธความรักความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยความเหงาเนี่ยได้ลงไปลงในภาพแม้ทั้งศิลปินบางคนนะฮะที่เก่งมากๆเนี่ยเขาวาดรูปที่ออกมาจากความรู้สึกของความมีความต้องการทางเพศเนี่ยลงไปในงานของเขาแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนกับเขามีความสามารถในการที่ถ่ายทอดมันออกไปแล้วคนดูก็สามารถศิลปินไทยชอบวาดภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่อย่างบางท่านวาดภาพดอกไม้วาดภาพนรกวาดภาพสวรรค์วาดภาพพระเพราะอะไรเพราะชอบเข้าวัดโยไปเห็นงานอีโรติกเนี่ยเมื่อวานนี้ไปเดินที่สีลมแกลเลอรี่ก็เห็นปั๊บแต่ว่าไงมันเป็นลักษณะของแอบสแตรคแล้วรู้เลยว่าอ๋อเขารู้สึกอย่างนั้นแต่ภาพที่เขามาคือเป็นภาพของเขากับแฟนแต่คือถามว่ามันไปเสียหายคนอื่นนะไม่ได้ไปทำร้ายคนไทยผมมีเพื่อนคนนึงนะเป็นคนไทยแต่ว่าเขาไม่ได้เชื้อสายไม่ใช่ไทยแท้ก็คือเขาจะวาดภาพแล้วมาค้นพบตอนที่มีอายุแล้วนะว่าวาดภาพเนี่ยคือวาดภาพสวยมากภาพแอบสแตรคอย่างเช่นจริงๆแล้วเป็นวาดภาพเด็กที่อยู่ในท้องของผู้หญิงเป็นแล้วก็เป็นภาพนูดผู้หญิงแต่เป็นแอบสแตรคที่คือเขาลงสีจนคือมองผัดเขาคิดว่าแบบภาพมันเละเทะแต่ว่าเขานั่นวิธีการสื่อของเขานะคะถึงบอกนะคะว่าเราสามารถที่จะระบายความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกอัดอั้นเนี่ยได้ด้วยวิธีอื่นๆไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปอย่างนั้นคือหนึ่งถ้าคนที่โชว์ถ้าคุณโชว์และคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาเป็นประเภทพวกเดียวกับคุณมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกแก๊งเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำกับคนที่เขาไม่ต้องการจะเห็นคุณน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปอย่างนี้ครับผมอยากจะฝากว่าอย่าไปตั้งเป้าว่าเราจะหาคนที่มีลูกอุดมการเดียวกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วหมายความว่าคุณไม่มีใครชูธงเหมือนฉันอุดมการเดียวกับเธอได้ไปแผนคอไงไม่ทีนี้คือถ้าเราเป็นตั้งเป้าตรงนี้เนี่ยหมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่หาเพราะนั้นเหมือนกับคนเข้าไปในเว็บแคมป์เนี่ยจริงๆแล้วบางคนเข้าไปเจตนาอะไรเพื่อเซ็กแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าลองเข้าไปดูสิมันจะสนุกดีผมเข้าไปผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยหรือผมเป็นคนตายด้านก็ไม่รู้หรือเปล่ามันไม่ใช่เว็บแคมมันเป็นมันไม่ใช่เว็บแคมค่ะคำว่าเว็บแคมหมายถึงว่าเราใช้กล้องอาจจะเป็น MSN คุยกันธรรมดาก็ได้แต่หมายถึงว่ามันแคมฟ็อก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 เพราะว่าผมเข้าไปถามว่าผมเห็นไหมผมเห็นแต่ว่าผมไม่ได้ใช้มันเพื่อบำบัดทางเพศอะไรแล้วผมก็เฉยเฉยผมก็บางทีผมก็รู้สึกสงสารเขาที่เขาไม่มีคู่ถามว่าโยคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอแต่ถามว่าบางทีเนี่ยรู้สึกอะไรไหมรู้สึกขอโทษนะคะสมเพศไม่ใช่ไม่ควรที่ต้องทำแบบนั้นคือทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ก็เห็นใจแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะคือผมทำงานวิชาการไงคือเห็นมาจนหมดแล้วก็เลยบางทีก็เฉยเฉยแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรหรือว่าเราคือความรู้สึกเราลึกเกินไปไม่ตายด้านตายด้านหรือเปล่าตายด้านอ่ะตายด้านไม่เราเห็นแล้วเรารู้สึก
าจจะมีส่วนคือรู้สึกแย่สายด้านอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนหรอเอออาจจะมีส่วนงั้นเดี๋ยววันไหนเราต้องไปเช็คกันได้ชัดเช็คไอเดียต้องให้เราจิตแพทย์นักจิตวิทยาป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเออนะขายป๊อปคอร์นอาจารย์ในขนาดนั้นถามว่าเคยไปดูโชว์ไหมเคยเพราะว่ามีเพื่อนๆที่ตามแหล่งโชว์แล้วก็จริงผมก็ทำงานกับคนที่โชว์ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆผมเห็นใจเขาเพราะว่าหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเขาโชว์โกโก้โชว์เนี่ยถามเขาจริงๆแล้วทำไมเขาโชว์ได้เขาติดยาครับเขาติดยาเขาบอกเขาต้องใช้ยาพี่บอกหนูไม่ได้สนุกทำนะหนูต้องทำหนูต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องพ่อพิการแม่ป่วยน้องต่างๆอะไรเนี่ยมีความจำเป็นหนูมีลูกหนูถูกผู้ชายทิ้งไปหนูถูกผู้ชายสังกระบวยมาบอกคือมันเข้ามาอยู่ในวงจรอาชีพนี้แล้วเขาบอกเขาก็ต้องทำแล้วมันเขาทำอย่างอื่นไม่ได้หรอคะเขาเข้าไปลึกแล้วไงแต่ว่าบางทีเขาบอกนะเขาบอกว่าเอางี้คุณอยากทำอะไรเขาบอกหนูอยากจะมีร้านซักรีดเสื้อผ้าบอกถ้างั้นคุณเก็บเงินนั้นแล้วคุณไปเปิดเลยระหว่างที่คุณทำพอมันอยู่ตัวแล้วคุณทำไปแต่ว่าคุณต้องตั้งใจจริงๆว่าจะทำแต่ผมก็ดูหลายรายเขาก็พูดอย่างนั้นแหละบางทีเขาเจอนักศึกษาหาลำไส้อ่ะบอกหนูอยากทำอะไรหนูอยากจะมีร้านอะไรนะรักร้านซักรีดเป็นของตัวเองแต่นี่ดูแล้วจะเล่าเป็นปีแล้วน้องก็ยังไม่เห็นคือเงินที่หนูได้มาจากดริงก์เนี่ยมันเยอะมากแล้วหนูยังออฟแขกอีกแต่ก็ไม่เห็นหนูเลิกเลยเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเรามันอยู่ที่ความตั้งใจของคนมันอยู่ที่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะฮะความคือถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ใช่ทำจนเป็นกิจวัตรของนิสัยทำจนกลายเป็นความเคยชินว่าทำแล้วมันได้เงินมากมันมีข้อแลกเปลี่ยนไงแต่ว่าทีนี้อย่างบางทีผมก็เคยเจอหลายคนที่เขาเคยอาจจะเป็นคือทำโชว์มาก่อนตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นทนายมีชื่อยังมีเลยผู้ชายแต่ว่าเคยเต้นอโกโก้โชว์เป็นอโกโก้บอยมาก่อนแต่เขาก็เลิกไงฮะเขาเลิกแต่ยังชอบโชว์อยู่เขาบอกพี่ผมเนี่ยนะผมจะขับรถไปตามคลองต่างๆเนี่ยแล้วพอเห็นคนแบบเป็นจับปลานั่งเก็บผักเก็บอะไรผมจะไปโชว์แบบเต็มที่เลยบางทีผมไปแก้ผ้าแล้วกระโดดลงน้ำให้เขากรี๊ดกันแล้วผมก็มีความสุขผมก็ขับรถกลับบ้านผมจะเป็นทนายชื่อดังครับโอ้โหนะฮะมันมีเยอะคุณไม่ออกเลยอ่ะคุณไม่ออกคืออาจจะเพราะว่าตอนแรกเริ่มต้นไม่มีความตั้งใจพอเริ่มไปเริ่มมามันเริ่มกลายเป็นความเบี่ยงเบนไปโดยไม่ได้เจตนาหรือเปล่าคะมันเป็นการที่ถูกกระตุ้นทางเพศในวัยเด็กแล้วเสร็จมันก็คือเข้าไปในตัวของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ซึ่งบอกว่าพอมันบัดตอนโตตอนแก่เนี่ยมันจริงๆแล้วค่อนข้างยากแต่ว่าจริงๆครึ่งแต่ว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครสนใจจิตแพทย์ไม่มีใครสนใจนักจิตวิทยาหรอกแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามยถากรรมเราอาจจะฐานะไม่ดีเราอาจจะสนุกกับมันตรงนี้แต่ว่าพอมันไปแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับส่วนใหญ่กูไม่ค่อยกลับถ้าเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นลูกเนี่ยเริ่มมีอาการที่เป็นจะเป็นตั้งแต่เด็กๆสังเกตเขานิดนึงนะคะแล้วก็พาเข้าพบจิตแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ปรึกษาจิตแพทย์เท่านั้นแหละจำเป็นครับว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพศนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลูกของคุณเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องเบี่ยงเบนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะหาเบี่ยงเบนอีกคนนึงมาโชว์อีกคนนึงนั่งดูไม่ค่อยมีหรอกอย่าไปควานหาอะไรขนาดนั้นคืออย่าไปคิดว่ามันจะมีอย่าไปคิดว่ามันจะมีแล้วก็พยายามเรื่องอื่นไปบ้างก็ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมกลายเป็นผมมาเล่าว่าเอ้ยมีเยอะเหมือนกันนี่อะไรเนี้ยคือใหญ่ไม่อยากจะให้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วที่มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยให้คำปรึกษาปัญหาพวกนี้มันก็เลยมีคนที่หลากหลายมาตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับค่ะนะคะก็บางทีเนี่ยจิตใจเราต้องยอมรับ คนในสังคมด้วยว่าสังคมเรามันไม่ได้ขาวทุกอย่างแต่ที่น่าสนใจว่าทีนี้ในสังคมหรือว่าในครอบครัวถ้ายิ่งมีคนเหงามากเท่าไหร่มีคนถูกทอดทิ้งมากเท่าไหร่มีคนถูกทารุณกรรมมากเท่าไหร่ปัญหาแบบนี้จะเพิ่มมากขึ้นครับค่ะนะคะเป็นไงคะเรื่องราวของวันนี้มีคืออาจก็ทำดีนะไอ้เรื่องอย่างนี้ทำให้พูดเครียดได้เล็กๆแต่ก็หาได้บ้างแต่ก็ต้องอย่างที่บอกไงคะว่ามันเป็นสังคมมหามันมีมากมายหลากหลายปัญหาสังคมก็มีมากมายหลากหลายนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของชีวิตในวันของคาร์ลไลฟ์ของเราไงคะนะสุดท้ายอยากจะฝากไว้ครับว่าอย่าไปคาดหวังกับป๊อปคอร์นกับออนสกรีนครับคุณผู้ชมสงสัยว่าป๊อปคอร์นไม่เฉลยค่ะต่อไปแล้วกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมันแปลตามชื่อตอนนั่นแหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบ
อบคุณนะคะจากลงมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนี่นะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโฮมโปรนะคะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานผ้ากันเปื้อนที่น่ารักของเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะคะหมดเลยค่ะห้องคอนโทรลคนคุมเสียงให้เราด้วยคอยคุมเสียงให้โยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะในวันของนี่เลยอาจารย์ตองเราเมาส์เขาเยอะนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะพบกับอาจารย์ตองอาจารย์นพดลเทือกสุบรรณค่ะวันนี้นะคะโยและทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ